สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นนะคะซีรีส์เรื่องใบปีนะคะเป็น EP ที่8แล้วนะคะแล้วก็ EP ที่แล้วเขาก็สปอยทีเซอร์ของตอนนี้ว่าเดี๋ยวมันจะมีการแข่งขัน The Chef เรื่องของตัวเอกแล้วก็ปมของเชฟเอื้อเนาะที่เหมือนคนที่เคยเป็นหัวหน้าของพระเอกอ่ะใช่เป็นเชฟซึ่งมันก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของรัก5เศร้าทอที่เราบอกว่าเป็นคนนี้ชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนี้คนนี้ให้มาจบเศร้าแล้วเกินให้มันจบให้มันจบซึ่งเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบอะไรที่เข้มข้นมากขึ้นสำหรับตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับเมนูจานนี้นะครับคืออกเป็ดทอดกับซอสส้มและราสเบอร์รี่ครับซึ่งอกเป็ดเนี่ยกินคู่กับผักย่างแล้วก็ซอสราสเบอร์รี่ที่มีรสชาติกลมกล่อมผมรับรองว่าเมนูนี้อร่อยแน่นอนครับเหมือนโฟมเลยอ่ะเหมือนไอ้นี่โฟมที่ห่อผลไม้อ่ะด้วยแล้วก็เหมือนข้าวเกี๊ยวว่าวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเกี๊ยวมโนราอะไรกันอ่ะเพื่อนเป็นแบบเป็ดทำมาได้สุกพอดีครับนุ่มมาเจอกับซอสที่เป็นราสเบอร์รี่แล้วตัดเลี่ยนได้ดีมากๆครับจานนี้ออกมาดีครับตัวเนื้อเป็ดนะคะทำความสุกได้กำลังดีเลยค่ะมีความกรอบข้างนอกและนุ่มข้างในนะคะสำหรับเนื้อแล้วก็ตัวซอสเองเนี่ยก็บาลานซ์กันได้ดีค่ะคนนี้ดูเป็นตัวเต็ง It's very tender and the sauce complements the duck very well ตัวเต็งไหนดูของน้องเอกหน่อยสิขนมจีนแกงเขียวหวานไก่จานนี้ผมเรียกมันว่าความทรงจำครับอุ๊ยชื่อดีชื่อดีแต่ทำแกงเขียวหวานแบบเฉยๆเลยอ่ะกับกินกับขนมจีนอ่ะขนมจีนแกงเขียวหวานจ้ะทีแรกเห็นหน้าตามันอาจจะดูธรรมดาแต่พอได้ชิมเข้าไปแล้วรสชาติดีกลมกล่อมแล้วก็ถึงเครื่องมากครับแกงเขียวหวานชานี้นะคะชิมเข้าไปคำแรกก็ได้รับรู้ถึงรสชาติอาหารไทยแบบครบรสค่ะอร่อยมากค่ะ Looks simple but it's unique. Just makes my mouth melt deliciousvery good คนข้างๆทำหน้างงอยู่ตอนนี้มันก็คือทำอะไรก็ได้เลยเหรออาหารมันดูซิมเปิ้ลเยอะอยู่นะอันนี้ก็ซิมเปิ้ลป่ะขอแสดงความยินดีกับใครน่าจะสองคนเนี้ยแหละได้เขารอเชฟวิภพเชฟเป็นเอกและเชฟที่ปัดค่ะ3คนผู้ฟันเขารอบเขาถ่ายคนเนี้ยเยอะดูมีอะไรอ่ะดูแบบเป็นคู่แข่งเลยยังไงเอกครับกับปากคนนี้ชอบเอกไม่กูว่าน่าจะมาแบบใสแบบคมวิภพครับน่าดูมีอะไรผมเอกครับคนนี้มันยังไงอ่ะมาแบบดีหรือร้ายยังไงแม่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่อยากเช่นกันครับหรือเชฟคนนั้นมันส่งมาวะเชฟที่ร้ายอ่ะฝีมือการทำอาหารของน้องเอกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับดูดิน้ำเสียงมันไม่ใช่อ่ะจริงๆผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะมากๆแล้วการแข่งขันก็ยังใหม่สำหรับผมด้วยครับว่าหน้าเขาดูหลายอ่ะดูไม่แม่น้ำเสียงก็แบบไม่ใช่ไม่ปกติน้ำเสียงไม่เฟรนลี่สุดเชฟคนนั้นส่งมาปะกูเริ่มกลัวแล้วนะครับเอ๊ะอุ๊ยอะไรขนาดนั้นโอ๊ยยังเลยครับตรงนี้เลยเหรอดูหน้าเขาดิจับพี่
ขอบคุณมากๆเลยครับพี่เอื้อเพื่อนมาเอกคุณว่าน่าจะมาแบบมาแบบไลน์ซิตูเอชั่นแบบคล้ายๆเหมือนพระเอกโปเซฟอะดีใจด้วยเลยมึงขอบคุณมึงมากเลยพวกมึงไปกอดกันอีกนานนะขอบคุณแสดงความยินดีกับมันบ้างเถอะวะมันก็เพื่อนกูกันนะเว้ยเฮ้ยยกเลยอ่ะพอกไม่ธรรมดาคนยืนอิจฉาแล้วคนยืนก็คืองงว่าแบบไม่ใช่รอบคัดเลือกเองนะขนาดนี้เลยเหรอวะจะรอบไหนมึงก็คือ the best เว้ยเอ it's real พี่น้องนี่น่ารักใช่เอเหมือนเจเลอร์เนาะความแบบตีตีมาเอครับไหนไหนเราก็รู้จักกันแล้วพี่ขอเบอร์เอกไว้ได้ไหมครับขอไว้ทำไมขอทำไมก่อนหนึ่งเพื่อนต้องงงแล้วตอนเนี้ยแกล้งจีบเหรอหรือยังไงหรือจีบจริงหรืออะไรดูเพื่อนมองเนี่ยคือยังไง ชอบหน้าเพื่อนอะแบบอะไรมึงขอไหมให้เบอร์เพื่อนไปจบๆ โทรติดเพื่อนน้องมันใส่อะมันไม่น่าทำปฏิเสธนี่ครับคนนี้มันมาไม่จริงใจอ่ะนะมันยังไงอ่ะน้ำเสียงอ่ะมันแบบเบอร์ที่โทรเข้าไปล่าสุดเนี่ยเบอร์พี่นะครับงงมากกลัวมีเหมือนโรบอทอยู่นะใช่วะคือก็งงเหมือนกูเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันพวกมึงพวกมึงไงหรอกไปกลับบ้านเฮ้ยเอกเลยใครที่อยากเซฟเปมคล้ายๆปอกอะที่แบบมาแบบแบบเดียวแต่ว่าปอกไหนนะปอกที่เป็นเพื่อนอะแถมผ้าส่งเรื่องอะไรกันอะไรกันสองคนเนี้ยพี่เบมสองคนทำอะไรกันทำคอนเทนต์มึงเป็นไงมึงโอเคป่ะวะดีว่ะเป็นร่างเซฟเปมมาทำอะไรอย่างงี้ด้วยอะเลิศมากเลยน้องอะมึงว่าเชฟด้วยจะชอบป่ะวะกูว่าชอบนะแล้วมึงอ่ะชอบเชฟเอื้อป่ะวะเฮ้ยเพื่อนถามตรงประเด็นทำไมวะอยากกินอะไรอีกไหมอยากครับแต่มายกินไม่หยุดเลยไม่กลัวอ้วนหรอไม่กลัวครับคนเราควรมีความสุขกับการกินสิครับไม่ใช่อดเพื่อทรมานตัวเองว้าวแต่กินน้ำตาลไปเยอะมันไม่ดีนะของอร่อยสวยมากก็ไม่ดีต่อร่างกายแค่นั้นแหละครับพี่เบมครับแสดงว่าน้องมันชอบแล้วแบบรู้ตัวผมว่าผมชอบพี่เปรมครับนี่ไงกูว่าแล้วน้องแม่อีน้องชัดเจนอีน้องชัดเจนอ่ะก็โลเคชั่นดีไปไหนเนี่ยทำไมไม่รอให้พี่พูดก่อนกูชอบคนนี้อุ๊ยน้องมันรูปฉันชอบเห็นแบบนี้นี่ใช่ย่อยนะลูกเต็มก็คือแบบมึงเขาถ่ายสวยมากซิตี้วิวคือแบบจ้าทำอะไรกันไม่ให้กูเห็นด้วยเนี่ยทำอะไรกันมึงกับพี่เต็มชอบกันไม่ได้หมายความว่ากูกับพี่เนี่ยจะชอบกันนะเว้ยกูก็ถามดูอ่ะเห็นมึงกับเชฟเอื้อสนิทกันสนิทกันสนิทกันแล้วไงวะนี่มึงดูไม่ออกจริงๆเหรอวะเอาแล้วเชฟเอื้อโทรมาปะเนี่ยถามมิ้งมาได้อ่ะเอาแล้วน้องมันจะยังไงเนี่ย
เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องแบบตอบอะไรปฏิเสธอะไรเงี้ยไปคิดทบทวนก่อนว่าตัวเองอ่อยไปเยอะหรือยังแต่น้องมันอาจจะไม่เคยมีความรักมาก่อนก็ได้ก็ไม่แปลกถ้าวันหนึ่งมันจะแบบว่ารู้สึกไม่แน่ใจแล้วอีกฝ่ายแบบเป็นผู้ชายด้วยไงมันอาจจะสับสนเนี่ยเพราะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรักเลยอ่ะเพลงของพี่นิโคลเข้ามานะเพลงอะไรไม่แน่ใจตอบตุ้งตุ้งนี่ก็อีกคนยิ้มละเลยอีกคนนึงมาสับแบบสับสนเอ็กมาถึงบ้านเลยนะอุ้ยกูสงสารนะสงสารยังไงอ่ะมาแบบนี้กูกลัวกูหวั่นใจอ่ะหวั่นใจชำรุดจะดีเลยตามสบายเลยนะคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองเชฟเอื้อมันต้องผิดสังเกตแน่ๆเลยน้องมันไม่ยิ้มเลยอ่ะเออทำไมเราไม่เปิดไฟกินกันดีๆนะครับเออก็คือพี่เห็นฝนมันจะตกไม่ยอมพูดตรงๆสักทีเราอ่ะจุดเทียนเตรียมไว้ก่อนไฟดับเนี่ยบ้านขนาดนี้เรายังไฟดับดีครับไม่เคยพูดตรงๆเลยค่ะขอแก้ตัวตลอดเอ๊ะน่าจะหิวแล้วใช่ไหมเรากินกันเลยเนาะเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก่อนเป็นกูกูเอแล้วนะเดี๋ยวเอกนั่งเลยว่าแบบทำไมแบบมันไม่ล่าเริงอ่ะนั่นน่ะสิหน้ามันดูง่อยง่อยดูเกรงอะมึงมันดูอึดอัดอะนี่ใช่เจ็ดนี่ใช่เรื่องเดียวกับเจ็ดตอนแรกที่กูดูนะกูรู้สึกว่ามูดแบบมันเปลี่ยนเลยอะอะไรเพื่อนทักทีเดียวเอกกูไปเลยมาแต่แบบกูสงสารนะอึดอัดอะค่อยๆตอบก็ได้กินเลยเนาะน้องมันน่านิ่งมากเลยมึงเป็นไรอ่ะหนูรู้คิดอะไรอยู่มันคือเราดูมันไม่ออกตั้งนานแล้วไงตั้งแต่ไหนแต่ไรเรามันบรรยากาศมันไม่ได้บรรยากาศมันไม่ได้มากเลยครึมอร่อยไหมดีครับเนี่ยคลิปเอื้อต้องเอะแล้วนะให้แล้วตอนเนี้ยเอออยู่ดีๆก็อยากร้องไห้เอ็กลองกินนี้ไม่เป็นไรครับมันทำตัวออกห่างแบบไม่พูดกันตรงๆอ่ะมึงผมตักเองได้หนูเป็นโต๊ะเต๋เหรอเออเป็นเต๋ผู้ชายที่ไม่รู้ใจตัวเองเออพูดกันตรงๆไหมกูรู้สึกอึดอัดแทนแล้วเนี่ยไม่แต่พูดตรงๆพูดกันตรงๆอาจจะทำอะไรจิตใจเลยตอนเนี้ยมะนาวโซดาหรือช็อกโกแลตเย็นของโปรดเอกอุ้ยเห็นไหมเขาจำได้ดูดีเทลเพราะว่าน้องเอกกูเนี่ยมันยังไงไม่ชอบแค่น้ำเปล่าก็ดีมากๆแล้วครับเพราะว่าอึดอัดกูอึดอัดกูสงสารเขาอะสงสารเชฟอื้อเด็กดูเหนื่อยเนาะพี่ไม่น่าเลยอึมครึมเอกก็เพิ่งจะไปแข่งมาเอกอยากกลับห้องไปพักผ่อนหรือเปล่าพี่ไปส่งน้องก็คุยกับเขาหน่อยลูกถามเลยไหมกูว่าน้องมันต้องคูเพราะน้องเป็นคนตรงมากผมไม่เข้าใจจริงยังไงใจเย็นนะลูกพี่ต้องการอะไรจากผมพี่คิดจริงๆหรอ
ว่าเราสองคนมันจะรักกันได้หุยน้องมันตรงอ่ะเห็นมั้ยมันตรงมากหุยคุณสงสารเชฟพี่พี่ไม่ต้องตอบผมครับโอ้ยสงสารนะมึงของผมก็อยากรู้เอี้ยอีน้องใจเย็นใจเย็นเราอ่ะแล้วที่ผ่านมาขอตัวก่อนนะครับที่ผ่านมามันคืออะไรวะที่ผ่านมาไม่รู้สึกดีบ้างเลยหรอทีแล้วมาเมื่อจะกลับยังไงอ่ะฝนตกหนักขนาดนี้ผมจะกลับยังไงมันก็เรื่องของผมทำไมน้องมันโกรธขนาดนี้อ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะแต่พี่รู้สึกจริงๆนะเอกเดี๋ยวมันจะมาขอโทษพี่รู้สึกเหมือนครั้งที่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแต่ผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยนอกจากพี่ชายกับน้องชายพี่ได้ยินไหมจริงๆน้องอาจจะชอบแต่มันแบบรู้สึกอะไรกับพี่เลยไม่อยากยังไม่แน่ใจว่าจะคบกับผู้ชายเพราะว่ามึงจะห่วงเรื่องแม่งอีกเลยอะเซฟเอื้ออู้วามเซฟเอื้ออู้วามทำไมถึงเขาไปจูบแบบนั้นอะขอโทษโอ้ยผมที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรวะเนี่ยคุณดูเลยก้าวขาตามผมไปอีกก้าวเดียวผมจะไม่ยกโทษให้เซฟเอื้อใจหลอนแล้วมันลอยแล้วอ่ะฉันว่ามันลอยลอยแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะแต่น้องมันก็ดูเสียใจนะตอนพูดอ่ะคืออ่านยากมากเลยเอกอ่ะอ่านยากอ่านยากอ่านยากจริงมันคิดได้หลายแบบแหละคือมันอาจจะแบบคือไม่ชอบเลยก็ได้ไม่ชอบเลยก็ได้ไม่คิดเลยก็ได้ก็ได้ไงหรือชอบแต่กลัวที่จะพูดก็ได้ใช่แล้วก็กลัวที่จะเดินความสัมพันธ์ก็เอาล้มเลยน้องกูหนักอีน้องกูล้มข้างถนนกูบอกเดี๋ยวรถทับมึงเชื่อมั้ยเพลงพี่นิโคใช้ได้มึงส่งเพลงอะไรให้น้องเขาดีตอนเนี้ยคือรู้สึกเจ็บปวดมั้ยรู้สึกผิดมั้ยรู้สึกผิดไหมแล้วทำไมหนูต้องมานอนกลางถนนล่ะลูกรถจะทับเอาอะไรกูว่ามันก็เบอร์เหมือนกันอะมันเหมือนว่าทำไปก็แบบไม่ได้อยากทำอะไรอย่างงี้แล้วป่ะถ้ามันเจ็บปวดทรมานแบบเนี้ยมันต้องรู้สึกชอบนะเว้ยเออไม่งั้นมันจะมาแบบเสียใจได้ขนาดนี้หรือว่าตอบตรงๆไม่แน่ใจเธอทำไมเงียบงันดูคลายไม่ใจกันเอาละละซีนซีรีส์เกาหลีโรแมนติกไม่อันนี้คือมันล้มเองหรือว่ามันยังไงมันล้มแล้วมันไม่อยากจะลุกมันรู้สึกเสียใจคือนึกออกปะมันร้องไห้แล้วมันก็แบบล้มแล้วไม่อยากจะลุกเออว่าเดี๋ยวไงเจ็บเอื้อก็ต้องออกมาเอามันเจ็บแผลแล้วเนี่ยชีวิตทุกคนตอบตกตรงไม่แน่ใจไม่แต่ว่าถ้าเชฟเอื้อออกมามันจะโกรธไหมมึงมันกระเพกขนาดนี้มันต้องมีคนช่วยแล้วล่ะThank you.
ไม่ทันไม่เห็นซีนลมด้วยอ้าวทันหรออยู่นี่เอ๊ะอยู่นี่เสียใจแหละที่พูดออกไปอ่ะไม่งั้นแบบมือเดี๋ยวไม่สบายแน่ๆอันเนี้ยตากฝนขนาดนี้แต่ว่าที่มันเสียใจอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอยู่ดีก็โดนจู่โจมโดนจูบตกใจมันอาจจะตกใจแล้วแบบไม่คิดว่าเขาจะทำกับอย่างนั้นนะแต่วู้วามจริงนะเมื่อกี้มันลอยมึงมันคือคนที่แบบลอยแล้วอ่ะมันวู้วามจริงทำตัวไม่ถูกแล้วอ่ะแต่ว่ากลัวเขาเล่าได้จริงมากนะเพราะเวลาคนที่เหมือนอยากได้มากต้องการมากแล้วคาดหวังมากๆพอคิดอ่ะถ้ากูมองอ่ะกูรู้สึกว่าเอกเหมือนชอบเขานะก่อนหน้านี้7 EP อ่ะแล้วพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอ่ะเขาก็แบบไม่ต้องกินแล้วมั้ยเหมือนแบบทำอะไรไม่ถูกจูบแม่งเลยอย่างเงี้ยโอ้ยไม่น่าจะมีอารมณ์กินแล้วอ่ะทุกทรงมันเหมือนการทำร้ายจิตใจทั้งสองคนเรื่องนี้มันก็เศร้าเนาะแต่เชื่อเหอะไอเอกอ่ะมันเคยเป็นคนแบบนี้แล้วมันก็มาขอโทษผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยนอกจากพี่ชายกับน้องชายแรงนะแล้วเอกจะไปแข่งยังไงอ่ะแข่งแบบว่าไม่ได้แล้วอ่ะยังไงวะเนี่ยชีวิตดราม่าอาจจะสนไม่นานก็ได้มึงพี่ได้ยินไหมว่าผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยกูว่าสูงอ่ะเล่นดราม่าดีมากเพราะว่าตอนที่นั่งคุยอ่ะตาเขาแบบน้ำตาคออ่ะใช่โอ้เหลือทีเล่มเดียวมินนิ่งสัตว์ทำไมถึงคนนี้ถึงมาได้วะโทรทำไมไม่โทรหาเพื่อนนะถ้าเป็นเราโทรหาเพื่อนนะงงอ่ะแม่ไม่เข้าใจเป็นยังไงบ้างเพื่อนคนไหนก็เพื่อนที่อยู่ที่หอด้วยกันหรือป๊อกหรือเพื่อนคนที่รวยๆก็ได้สักคนนึงอ่ะมันไม่เกตว่าทำไมถึงโทรหาคนนี้หรือว่าคนนี้มาเจอยังไงยังเลยครับจะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับต้องขอบคุณพี่พบมากมากนะครับที่พาผมมาส่งที่โรงพยาบาลสบายมากถึงเราจะแข่งขันกันในครัวแต่นอกครัวเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะเราวิ่งแข่งกันเลยแหละแต่ว่าหน้ามึงไม่ได้เฟรนลี่เลยเอกกูดูออกได้ไหมขอร้องมึงอย่าเป็นคนเชื่อคนง่ายขนาดนั้นลูกหน้ามึงมาแบบกูว่าอีฟจ้างมามึงเชื่อมาคิดว่าอีฟส่งมาคนเนี้ยเดี๋ยวผมนั่งเล่นอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าครับนั่งเล่นหรอไอ้สัสกลับบ้านก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวนั่งเล่นไม่ได้ถ้าเอกไม่กลับพี่ก็ไม่กลับเดี๋ยวๆโรงพยาบาลมันไม่ใช่ที่นั่งเล่นคืนนี้เอกไปนอนค้างที่บ้านไม่ต้องไม่ใช่เรื่องพรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็ส่งโอเคไหมไม่โอเคบอกไปเลยว่าไม่โอเคมึงเจอหนีเสือป่าจระเข้นะมึงเออฮะร้องไห้ว่ะนางร้องไห้นางร้องไห้ไม่รบกวนดีกว่าครับไม่ต้องเกรงใจโอ้ยลำคาญอ่ะพี่จ๋าครับไม่พอ
บังเอิญจังเลยนะคะที่เจอคุณที่นี่ไม่บังเอิญหรอกกูว่าเรื่องทุกอย่างไม่ได้กูว่าโทรบอกมาแล้วพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับแปลกดีนะคะที่เจอคุณอยู่ที่นี่กับเด็กคนนี้แทนที่จะเป็นเอื้อถ้าเป็นเขากูเป็นน้องกูเดินหนีแล้วนะกูจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ๋ออีนี้ดูถูกไปอีกหยุดทำอาหารเก่งเกิดมาแล้วเก่งเลยต้นทุนชีวิตต่ำโอ้โหแต่โชคดีได้ไปทำงานในครัวร้านอิ่มเอื้อมึงทำไมเป็นคนแบบเนี้ยได้ลงแข่ง The Chef Master ตั้งใจป่ะอีสองคนเนี้ยตั้งใจอีสองคนเนี้ยจัดฉากเยี่ยมมากกลับก่อนนะคะครับต้องการอะไรอ่ะกลัวอีประมาหาจิตแพทย์เออใช่ข้างบนแล้วพอดีลงมาเจอใช่กูว่าใช่กูว่าใช่ไม่แต่จิตแพทย์หาเราต้องดีขึ้นดิ หิวไหมทานอะไรมาหรือยังบะหมี่แล้วร้อนก็ช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะอันนี้มาม่าเหรอเอออันเนี้ยบะหมี่ซองคิดถึงจังถึงใครไม่ได้ใช้ตังค์มาเองหรอกมามาคนอะไรคุยกับบะหมี่ก็ได้เพราะวันนี้เขาเล่นแข่งมากเลยค่ะเดือนไหนที่ผมขับรถส่งอาหารได้น้อยผมก็ได้มีเจ้าบะหมี่ถึงสำเร็จรูปนี่แหละครับพี่เฉียวเกียนเพื่อนผมแล้วตอนเนี้ยสบายใจขึ้นหรือยังเขาคือคนไทยป่าววะสำเนียงไทยแปลกๆอ่ะเหมือนลูกครึ่งเลยอ่ะผมโอเคแล้วครับผมไม่รู้ชื่ออะไรแล้วเข้าใจครับเข้าใจอะไรอ่ะโทษเขาไหมคนเคยคบกันถ้าอีฟเขาจะหวงพี่ว่าก็ไม่น่าจะแปลกอะไรใส่ยาขึ้นมานะมึงเอ้ยกูรู้อะไรก็ไม่เท่ามอมมอมน้ำเปล่าเรื่องนั้นไม่โดนหรอกมึงเยี่ยมน้ำเปล่ายังเจ็บบอกตรงๆไม่แน่ใจเธอรักไม่ยิ้มกันดูคล้ายไม่เข้าใจกันจึงไม่ยอมพูดจ้ากูอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาโรงพยาบาลอ่ะมันไปเจอกันยังไงไอ้นี่มาเจอหรือเอกโทรไปหรือยังไงกูว่าโทรไปเอาละน้องกูโดนมอมมาเนี่ยอ๋อเชฟกูโอ้ยเขาไหวกูสงสารเชฟเออเขาไหวไหมน้องกูใจร้ายวันเนี้ยพี่ว่าเธอคือคนที่แสนดีรู้พี่ยังใกล้เธอเป็นช่วงที่แสนดีทำเป็นวีหนึ่งรู้สึกเหมือนเธอคือสิ่งที่ไม่เคยมีทุกทีที่เธอเริ่มเดินเข้ามาใกล้ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยหรอตั้งแต่แบบ EP 1จนมาถึง EP 7อ่ะกูว่ารู้สึกกูว่าต้องมีรู้สึกแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับเชฟเอื้ออย่างนี้ป่ะอันนี้เสียงใครอะเสียงมาร์กหรอเสียงมาร์กมาร์กสิวัตใช่ไหมไม่เคยนั่งไม่เคยฟังนางร้องเพลงใช้ได้นะเพลงพอนะมันเอ็มวีจะปล่อยแล้วด้วยนะชอบตอนนั้นมากเลยอะแต่เพลงมันหวานมากแต่เพลงมันแบบถ้าถ่ายทอดโดยเชฟเอกอะใช่ไหมแพงดีอะเพลงดีเหมือนเพลงฝรั่งอะเพลงจังหวะดนตรีดีแล้วก็เนื้อดีเนาะเหมือนฟังรีวันดีพับบิกเลยอะเพลงลอยๆอะมันต้องมีรู้สึกมึงเพราะว่าที่ผ่านมามันไปนุ่นไปตลอดไปด้วยกันเยอะมากอีวันเนี้ยมันคือซิทูเอชั่นเหมือนกันกับวันนี้เลยนะ
แล้วยี่น้องเป็นคนปากเร็วมากน้องมันต้องรู้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใส่ซื่อขนาดแบบจะมองไม่ออกปะวะมึงว่าไงถ้ารักเธอเท่าไหร่ใส่ตาเชฟเอื้อมันชัดเจนมาตลอดไงแต่แค่มันไม่พูดฉันรักเธอมากกว่าเนี่ยเก็บความรู้สึกเก่งเหมือนเตตะวันแล้วก็เลยแบบเป็นไงล่ะพระเอกอะเรายังดูออกพระเอกอะเก็บความรู้สึกถึงว่าไม่ยอมพูดไงปากไม่ตรงกับใจใส่ตาโกหกไม่เป็นเออเนี่ยฟิวแต่งงานเนี้ยแต่งงานแล้วมาถึงจุดนี้ยังไงกูงงมากมากเลยเพลงอะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก่อนแรกที่เราเจอกันเออแต่ผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยให้มันจริงพี่ได้ยินไหมว่าผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยอย่างน้อยฉันเองที่ควรได้รู้ว่าทุกอย่างจะต้องมาถึงจุดนี้ได้ไงกูงงมากเลยมาถึงจุดที่น้องเอกกูล้มกลางถนนได้ไงเนี่ยอีน้องน่ะร้องไห้เสียใจมันรู้สึกใช่ไหมอย่างน้อยใช่ไหมอุ้ยจบเลยจบให้กูแบบนี้เลยเหรอไม่อยากแข่งแล้วอ่ะมาหาถึงห้องเลยเหรออุ้ยเนี่ยสปอยกูแค่นี้ตลอดจบไปแล้วนะค่ะไม่มีอีพีนี้8เนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไงทุกอย่างมันก็เลยแบบมีOST ประจำหมายถึงตอนนี้ก็คือร้องด้วยมาร์คซิวัตไงไม่พี่นิโคอ๋อหมายถึงว่าเพลงที่พวกเราต้องร้องให้กับรับตอนนี้มันเพลงอะไรนะบอกตรงๆไม่ได้ถ้าอย่างน้อยฉันเองก็ควรได้รู้ว่าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปแกคือฉันกำลังงงว่ามันมาถึงจุดที่ดราม่าขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่าซีรีส์อ่ะมูดันโทนก่อนนะนี่มันไม่ใช่เลยคือเรารู้สึกว่าดราม่ามันมาแบบเร็วมากเร็วมากจนงงอ่ะมันเหมือนเขาพระเอกกับเอกกับเอื้อก็คือมันดีมาตลอดเนาะแล้วอยู่ดีมันมาแค่แบบสะกิดตรงแค่เพื่อนถามอ่ะแล้วมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะคืองงมากโอเควันนี้กูวีคอสองวิแบบแรกคือไม่รู้สึกจริงๆอ่ะไม่รู้สึกตามใจอยากไม่รู้สึกใช่ไงอ่ะอย่างที่สองข้าจะคิดว่ามันไม่เหมาะผู้ชายกับผู้ชายมันไม่ใช่ผู้ชายกับผู้ชายกูรู้สึกว่าฐานะนะเรื่องฐานะก็อยู่ถึงอีฟที่มันเดินมาหกสับอ่ะที่อีฟมันเดินมาแบบก็เป็นแบบเด็กที่มาเป็นเชฟอะเนาะอะไรคือกูงงแบบความคิดแบบนี้มากเลยอ่ะบ้านมึงมีปัญหาหรอต้องไม่มีหรอกแต่แค่รู้สึกว่าไม่ชอบให้คนมาเท่าเทียมคนแบบนี้มันแค่เท่านี้คือแค่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดสูงสุดแล้วแล้วสูงสุดของเขาสูงสุดของตัวเขาแต่แค่รู้สึกว่าคนอีกชนชั้นหนึ่งแล้วกันเขามองว่าอีกคนอีกชนชั้นหนึ่งไม่ควรจะได้มายืนอยู่ตรงนี้มันเลยเป็นレスปอนแบบนั้นกูเข้าใจดีตรงเนี้ยเพราะว่ากูเคยเป็นคนแบบนั้นกูเคยเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ากูไม่ได้เป็นคนรุนแรงขนาดนี้ต้องยอมรับว่ากูเป็นคนไม่พูดแต่ว่ากูคิดตอนเด็กๆอ่ะเป็นเพราะว่าอันนี้มันโตแล้วไงอันนี้มันโตแล้วมึงถ้าตอนเด็กอ่ะมันก็ยังแบบเรายังไม่ได้โตขนาดนั้นเราอาจจะยังไม่ได้แบบว่ามีความคิดที่หลายด้านแต่ตอนเด็กอ่ะกูยอมรับเลยว่ากูเป็นแบบนี้ชัดเจนเพราะว่ากูเข้าใจมันเลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะแต่มันเป็นอะไรก่อนการที่ไปพูดแบบเนี้ยคือเป็นอะไรก่อนเพราะว่าอ่ะหวงถึงมันคืออาการหึงหวงก้างไม่มีวันได้เขาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะอีผู้ชายคนนั้นมันบอกว่าเคยคบอ่ะเคยคบกับเอื้อแต่ว่าซีรีส์ที่เขาเล่ามามันคือเอื้อไม่ได้ชื่อไม่ได้ชอบแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆคบกันจริงไหมหรือยังไงหรือว่าทุกคนเข้าใจว่ามันคบหรือทุกคนอาจจะเข้าใจผิดไปเห็นสนิทกันก็เป็นไปได้และอย่างที่3เลยอะที่รู้สึกเสียใจอาจจะเป็นเพราะว่าคือกูไม่แน่ใจนะกูรู้สึกว่าเพื่อนอะ
เหมือนไปถามใช่ป่ะแล้วเหมือนเอกอะไม่พอใจเว้ยคือเอกอะมีความไม่พอใจที่เพื่อนมาถามแล้วก็เพื่อนมาเหมือนบีบบังคับคือกูก็เลยไม่แน่ใจว่าหรือจริงๆแล้วอะคือมันดูเกลียดอะคือกูรู้สึกว่าตอนแรกอะที่มันรีสปอนส์มาแบบนั้นนะกูรู้สึกว่าเอกดูไม่ชอบเพื่อนึกออกวะการแสดง acting มันออกมาแบบนั้นนะก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่จะเหมือนกินสเต็กแล้วก็จะออกจากบ้านไปอะคือกูรู้สึกว่า acting ของน้องอะมันดูไม่ชอบเอื้อเรารู้สึกว่า acting น้องมันดูเหมือนว่าอยากถอยให้กลับไปอยู่ในจุดที่ให้เอื้อทำกับตัวเองเหมือนปกติที่ไม่ได้ทำพิเศษกว่าคนอื่นอะอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่เราไม่รู้นะวันนี้เอกจะชอบหรือยังไม่ชอบแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเอกอะแค่ต้องการให้เอื้อ treat เขาเป็นเหมือนคนทั่วไปเหมือนคนพนักงานในร้านทั่วไปไม่ได้พิเศษกว่าใครเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขาชอบเขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบตอบกลับความชอบของคนคนนี้ได้หรือเปล่าอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลเรื่องแม่หรือเรื่องฐานะอะไรก็ตามหรือถ้าในกรณีที่ไม่ชอบก็คือคิดเป็นแค่พี่ชายน้องชายก็คือโอเคถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบอะบูยูก็ treat กับเขาเหมือนคนทั่วไปไปเลยเขาจะได้ไม่ได้รู้สึกแย่ที่แบบไม่ได้ตอบรับกลับอะไรเงี้ยมันก็คิดได้หลายเหตุผลแล้วด้วยความที่เรายังไม่รู้ว่าเอกชอบใครไงแล้วเอกก็เลยทิดนั่นก็เลยแสดงอาการแบบนั้นแล้วเอกอะมันดูทำให้บรรยากาศอึดอัดมากด้วยความที่มันเป็นเด็กอะกูอึดอัดมากตอนดูอะคือด้วยความที่มันเป็นเด็กอะแล้วมันอะทำอะไรแบบเนี้ยแบบสุดโต่งหลายรอบแล้วนะคือการที่มีความสุขก็มีความสุขสุดโต่งแล้วเวลาที่โกรธอ่ะก็โกรธสุดโต่งคือเหมือนมันซิทูเอชั่นคล้ายๆวันที่ไปดูแกลเลอรี่แม่เหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวไอเหตุการณ์นี้มันใหญ่มากใช่ป่ะเดี๋ยวมันอาจจะเข้าใจเองแล้วมาขอโทษเองแต่เราก็ต้องมองในมุมเอกด้วยนะใช่ถูกเพราะว่าเอกมันยังเด็กอยู่เอาจริงๆถ้าเราย้อนกลับถ้าเรามานั่งนึกเอกก็คือเด็กมหาลัยอะปีอะไรก็ไม่รู้ว่ามหาลัยมันก็ยังเป็นช่วงที่เราแบบยังเรียนรู้เรื่องความรักนะเราจากที่เราดูซีรีส์เรารู้สึกว่าเอกอะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องความรักเลยด้วยความที่เขาเหมือนโฟกัสกับครอบครัวเยอะมากโฟกัสเรื่องการเรียนทำงานเนาะทำงานตั้งแต่ตอนเรียนเราเลยรู้สึกว่าเขาไม่เคยมีความรักเขาอาจจะยังไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างก็ได้ไม่แน่ใจเองมันยังไงแล้วด้วยความที่เชฟเอื้อเหมือนเขาเคยเห็นว่าเชฟเอื้อดูเหมือนเคยคบกับผู้หญิงมาเขาอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ว่าแบบเชฟเอื้อจะชอบเขาจริงๆหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้คือเรื่องนึงและอีผู้หญิงอีกเรื่องนึงฐานะอีกเรื่องนึงใช่คือมันเหมือนมีหลายเหตุผลนะมันเลยบีบนิดนึงคือมันอาจจะมีหลายอย่างตีกันในหัวเขาเว้ยเขาก็เลยรีแอคออกมาแบบนั้นคือกูอะข้ามเรื่องแม่ไปแล้วตอนเนี้ยคือกูรู้สึกว่าแม่ไม่น่าจะแบบเป็นหลักสำหรับการที่ปฏิเสธไปแต่ว่าหลายอย่างมันคงตีกันในหัวแล้วเขายังเป็นคือเราก็เลยมองย้อนกลับไปไงถ้าเราเป็นเด็กมหาลัยอะช่วงนั้นเราก็คงยังเหมือนแบบไม่ได้รู้อะไรแบบถ่องแท้ในเรื่องความรักเราก็คงยังแบบลอสเหมือนกันในบางเหตุการณ์อะคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบยังปรับที่เลิฟได้ยังแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนแบบเรียนรู้ช่วงเรียนรู้ความมันช่วงใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่แปลกถ้าสมมติเอกจะแบบกระทำอะไรออกไปแบบนั้นหรือว่าแบบจะพูดอะไรที่มันดูทำร้ายจิตใจอะไรเงี้ยคือตอนแรกตอนดูอาจจะโกรธนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องไม่น่ารักเลยแต่ถ้าเกิดเรามานั่งคิดอะมันก็ยังน้องอยู่เราก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่มันยังน้องอยู่อยู่ๆวันนึงตอนนั้นไอ้จ๋าอาจจะยังไม่เปิดรับทอมแล้วอยู่ๆทอมก็แบบมาจีบแล้วจ๋าก็อาจจะทำแบบนี้ก็เลยไม่ชอบไลน์อย่างนี้ก็ได้นะจริงๆอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไงสมัยเรียนอะเนาะมันตามอายุอะแต่ว่ากูพูดจริงนะกูรู้สึกว่าซุงอะเล่นดีมากเรื่องบทดราม่าฉันยกให้ซุงเหมือนกันนะว่าเขาแสดงออกมาได้ดีมากเลยสายตาอะไรเขามันแกว่งน้ำตาที่อยู่ตรงคอตรงเบ้าอ่ะมันแกว่งตามเทียนที่มันส่องไปถึงตาคือกูดูไปถึงตรงนั้นเลยนะคือกูรู้สึกว่ามันสื่อมากแล้วเขากำลังแบบเหมือนใจจะตกลงไปในตาตุ่มอ่ะตรงที่เอกมันถามบอกว่าพี่คิดว่าแบบรักกันได้จริงๆหรอแล้วตาเขามันแกว่งแบบน้ำตามันจะไหลแล้วมันแบบมันกลัวมันแพนิคมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเข้าใจอีกกับตรงที่แบบไปจู่โจมเขาว่าเราเข้าใจคนนะเพราะว่าเราว่าเขาอะคาดหวังกับความสัมพันธ์เนี้ยมากแล้วเขาก็เข้าใจว่าเอกอะรู้สึกเหมือนกันมันเลยมาถึงจุดนี้ที่แบบ
ขาเออเอามันจะไม่ได้หรอกเขาก็เลยเหมือนอาการของคนพยายามคว้าความรักอะแล้วลื้อยื้อเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปจู่โจมแบบไม่ได้ทันตั้งตัวแต่ว่าไม่รู้ตัวแต่อยากทำฉันรักเขาฉันอยากได้เขามาแต่ว่าเขาจะไปแล้วอะอย่าไปเลยมันเหมือนคนที่เหมือนถูกบอกเลิกแล้วแล้วไม่ยอมเลิกอะมันคือฟิลนั้นอะใช่เออใช่เรารู้สึกว่าซุงเล่นดีทั้งสองคนเล่นดีนะซีนเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาตีโจทย์ออกมาได้ดีนะสำหรับซีนที่ทะเลาะกันแล้วก็เดินออกมาเนี่ยอืมแล้วพอไปล้มตรงหน้าหมู่บ้านใช่ป่ะตรงถนนเพลงมินิโคก็ขึ้นมาทันทีตรงๆไม่แน่ใจไม่ตอนล้มอะคือเสียงท่อนหกต้องคืนแล้วอย่างน้อยฉันเองก็ควรได้รู้ว่าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปมึงมันเข้าบริบทมากแต่ตอนที่น้องปฏิเสธอะมีเพลงหนึ่งผุดขึ้นมาแบบเชฟเอกเชฟเอื้อต้องลองแล้วว่าที่ผ่านมามันทำไมไม่บอกคืออะไรที่แล้วมามันคืออะไรทั้งซ้ายตาที่เธอมองอย่างซึ้งใจตกลงแปลว่าไงอีกเพลงหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในหัวคือเพลงพัชชาที่ผ่านมาทำไมไม่บอกเธอไม่รักทำไมก็มึงไม่เคยบอกกูบอกแล้วว่าเชฟเอื้อคือแบบเก็บความรู้สึกจนแบบไม่เก็บเยอะจนไม่พูดไง เออเหมือนมาให้เขาแบบมาเอะกับจากคนอื่นเนี่ย เพื่อนตัวเองเออแต่ว่ามันงี้คือตอนเนี้ยซีรีส์อ่ะมันเล่าในพาร์ทของคู่เนี้ยออกมาตอนทะเลาะได้ดีนะแต่ว่าพอที่มันไปถึงโรงพยาบาลอ่ะมันมีตัวละครที่เขาไปเจอกันในรายการเดอะเชฟอ่ะคือเรารู้สึกว่าการที่โทรคืออันนี้ในความรู้สึกว่าทำไมถึงโทรรู้ป่ะคือเรารู้สึกว่าการที่เขาโทรไปหาคนแปลกหน้าเพราะเขาไม่อยากกลับไปหาคนที่รู้เรื่องราวนี้คือเพื่อนรู้แล้วเขาไม่อยากกลับไปนอนกับเพื่อนด้วยเพราะเพื่อนแม่งรู้เรื่องนี้เพื่อนต้องถามแน่เลยคือมันไม่กล้ากลับไปหาใครเลยอ่ะเพราะเหมือนทุกคนรู้เรื่องนี้อ่ะเขาก็เลยต้องโทรหาคนไม่รู้จักที่รู้เรื่องนี้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้มีคนถามเรื่องนี้สำหรับกูมองในมุมนี้แต่มันเป็นการกระทำที่ไว้ใจคนมากเกินไปเออไม่เรากำลังลองมาคิดว่าถ้าเป็นเราอะเราตกเกณฑ์สถานการณ์เอกเนี่ยเราว่าเราเลือกโทรหาเพื่อนแต่ฉันเคยเป็นนะที่จะไม่โทรหาเพื่อนสนิทเพราะว่ามึงรู้เรื่องของกูมากเกินไปการที่มึงรู้เรื่องของกูมากเกินไปอะมันทำให้มันจะถามกูเยอะเรากูก็จะต้องร้องไห้อีกแล้วเนี่ยกูจะต้องเสียใจอีกแล้วเพราะว่ามันจี้ปมคนรู้เรื่องอะมันจะจี้คำถามแบบที่ปมอ่ะเออแต่ว่าคนไม่รู้อ่ะเขาจะไม่ถามไงแต่เนี้ยเอกมันก็ไว้ใจมากเกินไปนะเขารู้สึกว่าเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจว่าตัวละครนี้ไม่ดีใช่แต่มันกึ่งมันเข้าหาแบบมันเออมันเข้าหาแบบเอ๊ยยังไงมันมีความเอ๊ะไงระหว่างแสดงแข็งใช่เอาจริงๆตอนที่ดูเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งใจแสดงแบบหรือว่าเขาเล่นแข็งจริงๆเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเชื่อตัวละครนี้แบบด้วยอะไรหลายอย่างมันเหมือนมีความแบบใส่ตามันยังไม่ได้อ่ะเออเราไม่ค่อยชอบตัวละครเราว่าหน้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะเออไม่ได้พูดถึงหน้าตานะพูดถึงการแสดงแต่เรารู้สึกว่าการแสดงของเขาอ่ะมันไม่ได้สมูทแล้วเราก็ดูไม่ออกว่าเขามาดีหรือมาร้ายมันดูไม่ออกอ่ะแต่น้ำเสียงตอนแรกมาร้ายใช่น้ำเสียงดูมาร้ายสายตาก็มาร้ายมาเหมือนแบบจะมีวันอยู่นะใช่ตอนคือเราเข้าใจว่าแบบนั้นแต่พอแบบเหมือนเอาเอกมันที่ห้องอะ่ะเห็นเอกนอนอยู่ตรงโซฟาใช่ปะถ้าเขาไม่ทำอะไรเราว่าเขาก็อาจจะเป็นคนดีคนนึงหรือจริงๆเราอาจจะคิดมากไปว่าอีมันเอาไม่รู้เพราะว่าตอนแรกอะ่ะที่เห็นตั้งแต่ตอนเปิดมาแข่งทำอาหารเลยอะ่ะสายตาคนนี้มันดูแบบคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาไงคือเรากลัวว่าคนนี้จะหักหลังเพราะว่าซิทูเอชั่นที่เขาอยู่ในการมันคือความมันคือการแข่งขันเรารู้สึกว่าคนนี้สำหรับเราอ่ะยังไม่ได้มาดีไงเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเพราะว่ามันต้องมาเป็นคู่แข่งในรายการด้วยโอเคเขาอาจจะบอกว่านอกรายการเราก็เป็นเพื่อนกันได้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมามันจะจริงไหมมันจะจริงใจไหมแล้วแบบอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ดีอีฟก็โผล่มาอย่างเงี้ยมันดูเป็นอะไรที่แบบทำไมอยู่ดีอีฟถึงผมเดินออกมาเลยก็กูพูดเหมือนแบบปล่อยคิว1 2 3อ้าวเดินมามันมี2กรณีนะไอ้อีฟมันรีคอร์เยอะมันมี2กรณีคืออีฟกับอีวีพบเนี่ยมันนัดกันเพื่อปะกัน1แล้วก็แอบถ่ายรูปส่งให้เอื้อแต่เขายังไม่เล่าอาจจะแอบถ่ายรูปส่งให้เอื้อแล้วก็ไปเล่าให้เอื้อฟังว่าเนี่ยเข
าไปอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเวที่สองคือบังเอิญแต่มันเป็นความบังเอิญที่แบบเอ๊ะอะไรอีกอย่างวะเออเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่าอะไรทีหลังไหมแต่ถ้าดูตอนเนี้ยมันก็ยังมีความแบบงงเล็กๆของการเจอกันของในโรงพยาบาลนิดนึงเราไม่กดตัวละครไหนเลยอ่ะคือเรากดอีฟนะถ้าตอนนี้เรากดอีฟเพราะว่าพูดจาไม่ดีสุดแต่ว่าเราไม่ได้โกรธน้องเอกนะคือเรารู้สึกว่าเด็กอ่ะมันไม่ได้โกรธอย่างที่บอกไปว่าเข้าใจเราไม่โกรธที่เชฟเอื้อจู่โจมด้วยเพราะว่าสถานการณ์พวกเนี้ยเกิดขึ้นได้มันคือความผิดแหละมันคือความผิดพลาดแต่มันไม่ได้ตั้งใจมันเหมือนอุบัติเหตุนะทุกคนเออมันไม่ได้ตั้งใจหรอกมันลอยมันกำลังไขว่คว้าอยู่กับฉันนั่นนะก็จูบแม่งเลยอะไรเงี้ยเล่นดีอ่ะกูรู้สึกว่าซีนนั้นเล่นดีเบซีเลยอ่ะอันเนี้ยกูยกให้เป็นเบซีนะที่จูบอ่ะเหรอไม่คือตั้งแต่ที่เล่นดราม่ากันนะเพราะว่ากูชื่นชมซุงก่อนมาว่าซุงอ่ะโอ้ยอินเนอร์ตรงตาไม่น่าเชื่อเลยนะสื่อสารรู้เรื่องแบบเล่าความรู้สึกได้แบบชัดเจนมากอ่ะซุ่งคือเก่งมากเลยนะการแสดงดราม่าอย่างเงี้ยแล้วก็บทน่ารักอ่ะเขาก็เล่นได้ดีไงคือตอนแรกเขามาด้วยอารมณ์ที่น่ารักอ่ะเป็นกูนะกูจะไม่ปฏิเสธเลยรู้ป่ะผู้ชายคนเนี้ยไม่มีอะไรจะต้องปฏิเสธเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของอายุด้วยหรือเปล่าที่น้องมันคิดอีกอย่างนึงอ่ะกูว่าเรื่องฐานะถ้าสำหรับกูนะเหมือนแบบไม่เหมาะอ่ะแบบที่บ้านมีหน้ามีตานางก็จะคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอีกฉากนึงที่ฉันรู้สึกว่าน้องมันคิดอะไรอยู่คือฉากที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุยกับวิภพอยู่แล้วแบบมันร้องไห้ที่เขาถามว่าแบบเดี๋ยวไปนอนที่ห้องไหมหรือสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบว่าเออที่เขาเสนอความช่วยเหลือมาแล้วน้องมันก็แบบหันไปแล้วร้องไห้คือกูก็เลยงงว่าความรู้สึกตอนนั้นอะมันคืออะไรคือแบบเสียใจหรือตื้นตันใจที่แบบไม่ใช่ความตื้นตันใจแน่นอนไม่ใช่แค่รู้แล้วว่ามันใช่แต่หนูก็มันเสียใจหรือเหมือนอะไรคือมันอยู่ดีๆมันร้องไห้อ่ะมึงปกติคนเราไม่ค่อยร้องไห้แบบต่อหน้าคนอื่นขนาดนั้นกับคนแบบที่ไม่สนิทอ่ะกูว่าเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดเอออยู่ดีก็ร้องไห้ออกมาแต่กูว่าเขาเล่นดีนะมันเหมือนเป็นซิทูเอชั่นที่ไม่ได้พูดใช่คือมาสิวัดอ่ะเล่นดีแต่คือแบบกูก็แค่ไม่มีความสงสัยบทเขาไม่ได้พูดเพราะว่าด้วยความที่เรายังไม่รู้ความคิดของตัวละครนี้ไม่รู้เลยตั้งแต่หนึ่งถึงใช่ไงเราก็เลยมีความคำถามขึ้นมาว่าแบบร้องไห้เพราะอะไรไม่แน่ใจไงโอ้ยหดหงิดพี่เนี่ยมีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าคำถามเดิมที่มาร์คสิวัดแต่ว่าก่อนที่จะไปทำรีแอคชั่น MV เพลงนี้อามึงเบสซินของกูเลือกละมึงเลือกดราม่ากูขอยกให้ซินคู่รองนะดีนะขอยกให้ซินคู่รองของพี่เปรมกับน้องชื่ออะไรแล้วกูลืมชื่อเป็นมนัสชอบความรู้ใจตัวเองของคู่นี้แล้วแบบกูไม่เคยคือมันเป็นเหมือนตัวละครที่เซอร์ไพรส์อยู่ดีน้องก็แบบบอกชอบเองไงแล้วพี่ก็แบบว่าพี่ต้องเป็นคนพูดก่อนสิเออน่ารักนะน่ารักคือชอบคู่นี้มันเหมือนเรื่องอะไรวะที่ผู้หญิงขอแต่งงานกับผมเท้าจ้าจ้าเออใช่อ๋อแล้วผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยต้องฉันหรือเปล่าอารมณ์นั้นคือชอบเคมีคู่นี้อ้าวบทดราม่ายังไงก็ต้องให้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบบทน่ารักต้องให้คู่รองต้องให้คู่รองเออชอบคู่นี้เรารู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคเลยแต่ว่าเหมือนเขาเข้าใจกันนะโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนอีตัวนายเอกของเราอะมันคิดเยอะทุกเรื่องใช่มันเป็นคนติ้งแบบthink too much อ่ะเออเป็นคนซีเรียสกับชีวิตเหมือนมีหลายอย่างที่คิดในหัวทั้งที่มึงแบบยังเด็กอยู่เป็นไรครับ เพลงคำถามเดิมตอนที่เราดูในซีรีส์เราจะบอกว่าเพลงนี้ฟังเผินๆเนาะก็ถือว่าพอนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดู MV ก่อนว่า MV เป็นไงกันบ้าง MV ก็คือเอาจากในซีรีส์มาป่ะเนี่ยซีนนั้นเลยเหรอซีนที่แบบที่ล้มอ่ะนะแล้วก็เชฟเอื้อนอนบนเตียงคิดอยู่ไปฟังเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงเพลงแล้วก็ตัว MV เนาะไม่ใช่มาสิวาดจริงๆอ่ะเชฟเอื้อต้องเป็นคนร้องเพลงนี้ให้เอกไม่อาจจะเป็นความรู้สึกเอกก็ได้ไงว่าเธอคือคนที่แสนดีรู้เพียงใกล้เธอ
ป็นช่วงที่แสนดีรู้สึกเหมือนเธอคือสิ่งที่ไม่เคยมีรู้สึกเหมือนเธอคือสิ่งที่ไม่เคยมีว่ะทุกทีที่เธอเริ่มเดินเข้ามาใกล้ฉันไม่รู้เลยเรื่องจริงหรือฝันไปฉันควรมันคือการออกเสียงของเพลงยุคนี้จริงๆนะยิ่งฉันเดินเข้าไปยิ่งใกล้เธอเท่าไรมีแต่ความหวั่นไหวที่ตอบตัวเองไม่ได้ยิ่งรู้สึกเท่าไรยิ่งกลัวต้องเสียเธอไปเธอเป็นแค่ฝันที่ฉันต้องทำให้ได้ต่อไปจะไม่เช่นไรที่ฉันต้องทำให้ได้ที่ฉันรักเธอไปแล้วเหรอเจ็บเงี้ยคำถามเดิมเมื่อใกล้เธอประชาเดิมจะรักเธอที่เธอทำกับฉันเหมือนเธอไรหรือไรตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่าทุกเรื่องราวที่ผ่านมากับฉันมันไม่เคยผ่านไปคือกูว่าเนื้อเพลงอะถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะแบบรู้สึกแหละต้องฟังดีๆอ่ะฟังมาสองรอบแล้วเนี่ยตอนจะจบหูกอะหน้าฉ่ำมากใช่ปากฉ่ำมากเลยไหมตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่าแต่ก่อนคำว่าตอบคำถามนี้หรือเปล่าอ่ะน้องร้องว่าอะไรกูแบบฟังมาสามรอบแล้วกูไม่รู้เดี๋ยวย่านเนื้อนะเป็นคนปากหนักออกเสียงพี่แอมแต่งอัชริยาดุลไผ่บุญพี่โฟร์แอร์เรนจ์แต่เพลงดีจริงเห็นไหมซาวที่เราบอกกันตอนที่เราดูซีรีส์เหมือนเพลงฝรั่งซาวดีจริงพี่โฟร์นี่ไม่ธรรมดานะพี่โฟร์พี่แอมเนี่ยนะคำก็ไม่ธรรมดากูรู้สึกว่าการออกเสียงคำคือการออกเสียงอีกเรื่องนึงแต่กูรู้สึกว่าคำที่อยู่ในแบบลิริกส์อะมันดูเป็นเพลงฝรั่งมากแล้วก็เมโลดี้อะดูเป็นเพลงฝรั่งใช่เออดูเหมือนเป็นศิลปินแบบวันรีพับบิกอะที่เราเคยพูดไปอะใช่เมื่อกี้ที่ฟังครั้งแรกเลยคือตอนที่ดูซีรีส์ใช่ป่ะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเพราะด้วยดนตรีแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงที่เราแบบที่เราฟังนะตอนนั้นตั้งใจฟังแล้วมันเหมือนเข้ากับซีทูเอชั่นที่ตอนที่เราดูซีรีส์อยู่เนาะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันพอแต่ฉันติดแค่อย่างเดียวฉันรู้สึกว่ามันเหมือนบางคำอะฉันฟังไม่ออกว่าคำตอนแรกอะคำว่ารักอะฉันฟังไม่ออกฉันต้องฟังน้องร้องว่าอะไรนะอ๋อที่ฉันรักเธอไปแล้วแต่ว่าที่ฉันรักเธอไปแล้วแต่อันนั้นกูฟังออกนะกูอะฟังท่อนหลังไม่ออกไม่ออกไอตอนที่แบบว่าก่อนจะตอบคำถามได้หรือเปล่าอะคือแบบน้องร้องอะไรนะตอนนี้กูยังไม่รู้หรือว่ามันเป็นความตั้งใจวะก็คงเป็นแบบสไตล์การร้องของเขาแหละคงเป็นสไตล์การร้องของเขาแบบเนาะของศิลปินแบบของน้องน้องน้องศิลปินที่ชื่อมาร์คซิวัตแต่ถามว่าน้องอะมีสกิลนะมีสกิลในการร้องไหมมีถ่ายทอดดีในการร้องใช่คือเหมือนแบบฟิลอารมณ์เพลงอะเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เนื้อเพลงตรงนั้นมันว่าอะไรวะใช่เอาจริงคืออย่าโกรธนะเพราะว่าอันเนี้ยคือความรู้สึกที่ได้ฟังเพราะว่าเราอะพยายามแบบตั้งใจฟังมากๆไง3 รอบกับต
กับประโยคตรงนั้นแต่จะบอกว่าโอเคฟันมันฟังไม่ออกจริงอันเนี้ยทำไม่ออกจริงห้ามโกรธนะพูดตรงเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าใดๆอ่ะเพลงดีเนื้อเพลงดีด้วยประเด็นเนื้อเพลงดีด้วยแล้วก็เลยเหมือนเข้าใจตัวละครเอกมากขึ้นว่าเหมือนเขาว่าอาจจะชอบแต่ว่าเขาเหมือนว่าเชฟเพื่อเป็นความฝันเพราะมันมีเนื้อเพลงที่แบบว่าเพราะเธอเหมือนเป็นแค่ฝันอะเออแล้วก็แบบฉันรักเธอไปแล้วแล้วเหมือนอยากไม่อยากกลัวเจ็บอะอืมเธอไม่ต้องเหมือนเขาอยากแน่ใจอะเธอไม่ต้องกลัวเจ็บเลยเทียนหมดไปตั้งกี่เล่มวันนี้ค่ะคือเราไอตัวเออซีนั้นน่ะที่เหลือทีนดวงเดียวอะมันจากคำโคสตีมากมันเหมือนมีมินนิ่งอะว่าแบบโดดเดี่ยวอะคือนึกออกปะคือไฟอะที่เขาจุดอะคือมันจุดทุกดวงแต่พอเขากลับมาถึงบ้านอะกลายเป็นว่าเขามานั่งกินเออสเต็กอะแล้วมันโดดเดี่ยวมันรู้สึกว้าเวแล้วไอ้เทียนกับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเขาคือไม่มีใครอะแล้วเหลือเทียนเล่มเดียวที่มีแสงสว่างก็คือเหมือนตัวเขาอะมันกลัวเขาตั้งใจแบบเซตมากเลยนะแบบมีมีนิ่งไปซะทุกอย่างเลยอะแต่ละซีนชอบแต่เนี้ยแหละเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าอีพีแต่เราว่าอีพีหน้าเคลียร์นะเราคิดว่าอีพีหน้าเนี่ยเหมือนเชฟเอื้อจะไปหาถึงห้องเลยใช่ก็คือที่เขาปล่อยตัวอย่างมาก็สักนิดนึงให้เราได้ดูเขาจะไม่อยากแชร์แข่งแล้วนะอะไรเงี้ยหมายถึงเชฟเอื้อไม่อยากแข่งใช่ไม่อยากก็คนมันจิตใจมันไม่ได้อะแม่จิตใจมันห่อเหี่ยวอ่ะไม่มีกำลังใจเรากำลังคิดว่าตอนแรกที่เขาอยากแข่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาอ่ะอยากเติบโตในหน้าที่การงานแบบเนี้ยไปพร้อมกับเด็กน้อยคนนี้แล้วพอเด็กน้อยคนนี้วันนี้อยากจะถอยแล้วอ่ะไม่พร้อมที่จะเดินกับเขาอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำตรงเนี้ยไปเพื่อใครเขาก็คิดแบบนี้นะแล้วเหมือนตอนแรกเอกก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะจำได้ป่ะในวันที่เขาแบบว่าอ่อนแอมากแบบที่กวาดทุกอย่างในร้านอ่ะเอกอ่ะเป็นคนที่เดินเข้ามาหาเขาแล้วเหมือนให้กำลังใจเขาก็กูถึงบอกนะว่าน้องอ่ะมึงอ่อยเขาหลายรอบแล้วแล้วมึงจะตอนนั้นก็อ่อยเขาแล้วก็ถามคำถามเขาด้วยว่าแบบที่แล้วก็อ่อยเขาพี่ชอบที่นี่พี่ชอบไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออที่เราถามว่าแบบน้องก็ดูยอดอยู่นะได้บางซีนกูก็เลยไม่มันยอดมาตลอดทางนั่นแหละแล้วมึงจะมาปฏิเสธเขาเนี่ยฉันรักเธอไปแล้วจำได้แค่นี้คิดว่าจะกลับไปฟังใหม่เพราะว่าเพลงมันพอคิดว่าแบบกลับไปฟังวนใช่เพลงพออ่ะๆเรามาคอมเมนต์สำหรับเบสซีนของ EP 8กันนะคะว่าดู EP 8แล้วแบบรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกมันเป็นยังไงกันนะนะตอนที่ดูเนาะก็เรามาคอมเมนต์กันเรารู้สึกว่าตัวละครอ่ะมันก็ดูซับซ้อนเพราะว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเล่าได้แบบค่อยๆแล้วไม่กระจ่างคือมันเหมือนแบบตัวละครอ่ะไม่ได้เอ็กซ์เพรสออกมาเหมือนไม่ได้เอ็กซ์เพรสออกมาว่ากูเป็นคนแบบนี้เหมือนมีบางอย่างที่ก็เก็บซ่อนอ่ะความคิดความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆตัวละครอ่ะเนาะเออแต่เอกเนี่ยเยอะสุดก็ต้องรอดูนี่รอลุ้นอะอีพีต่อไปอืมใช่ว่าคือมันจะดราม่ามากกว่าเดิมหรือว่ามันจะมีอะไรที่แบบเคลียร์ขึ้นไหมกำจัดอีฟก่อนหนึ่งกำจัดจุดอ่อนอีฟเนี่ยเอาไปเก็บต้องโดนกำจัดก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เลยอืมไม่มีจริงคือมันเหมือนแบบคือเป็นผู้ชนะของเดอะเชฟรอบที่แล้วโปรเชฟเออแต่ว่าก็แบบแล้วยังไงต่อเขาก็ไม่ชอบมึงแล้วมึงก็มาขิงเขาเออไรประโยชน์ useless ใช่แล้วขิงแบบขิงแบบอีหยังวะขิงแบบไม่มีปี่มีคุยอยู่นะอยู่ดีก็เดินมาอย่างอีทีเนี้ยอยู่ดีก็เดินมาไงอันเนี้ยคือแบบไม่บางทีเขาอาจจะตายแล้วงงมิงเหรอเออเป็นมิงมึงเป็นไผ่มึงก็ลองทายดูสิว่ากูเป็นไผ่กูคืออะไรนะกูคืออีฟไงคนลุกอะมาคอมเมนต์กันนะคะทุกคนเป็นซีนะคะความรู้สึกของ EP 8นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่แน่นอนกับ EP ต่อไปนะคะคืออยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอยากรู้แล้วว่าเริ่มแบบพอมีดราม่าแล้วแบบอยากดูต่ออะเออนะคะเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
บคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ